มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมอาณาจักรสุดกว้างขวางที่ทั้งผลิตจำหน่ายองุ่นสดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองพัทยาของนางเอกชื่อดังในตำนานอย่างคุณสุพรรณสารเองค่ะสำหรับคุณสุพรรณสาเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเป็นอีกหนึ่งนางเอกในตำนานขวัญใจใครหลายคนมีผลงานการแสดงเด่นๆเช่นเรื่องภัยสีทองสามใบเถาไฟรักอสูรและยังได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องชายสามโบสถ์ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวเธอสมรสกับคุณสุรชัยตั้งใจตรงมีลูกชายหนึ่งคนวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมอาณาจักรไร่องุ่นของเธอที่ต้องบอกเลยว่าน่าเที่ยวมากๆจะใหญ่โตอลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับไร่องุ่นแห่งนี้มีชื่อว่าซิลเวอร์เล็กเป็นทั้งที่ผลิตและจำหน่ายองุ่นสดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองพัทยาจุดเริ่มต้นของไร่องุ่นใกล้เมืองพัทยานี้เธอเคยเล่าถึงแรงบันดาลใจที่เธอเคยมีโอกาสเข้าชมไร่องุ่นต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหลายแห่งมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างแห้งแล้งเป็นป่าเขาล้นแต่ก็สามารถทำไร่องุ่นได้จึงเกิดความสนใจอยากนำที่ดินในตำบล นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่เธอและสามีได้ซื้อเก็บไว้มาพัฒนาเป็นไร่องุ่นจากนั้นได้เชิญเจ้าของไร่องุ่นชาวอเมริกันท่านหนึ่งมาช่วยพิจารณาดูสภาพแวดล้อมที่ดินดังกล่าวว่าสามารถพัฒนาเป็นไร่องุ่นได้หรือไม่ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าเหมาะจะทำเป็นไร่องุ่นอย่างยิ่งได้มีการเริ่มต้นทดลองปลูกองุ่นในพื้นที่ประมาณ50ไร่โดยนำเข้าพันธุ์องุ่นจากประเทศสหรัฐอเมริกา4สายพันธุ์ใช้งบลงทุนเบื้องต้นประมาณ 70,000 บาทต่อไร่ผลปรากฏว่าหลังทดลองปลูกมา1ปีได้องุ่นคุณภาพดีจำนวนมากแต่ปัญหาในเวลานั้นยังไม่มีตลาดรองรับรวมถึงขาดความรู้ในการตั้งราคาจำหน่ายที่เหมาะสมจึงต้องใช้การประเมินราคาตามความรู้สึกและวางจำหน่ายที่หน้าไร่เท่านั้นด้วยผลผลิตที่ได้น่าพึงพอใจจึงได้ต่อยอดสู่การสร้างไร่องุ่นครบวงจรค่อยๆขยายพื้นที่ปลูกองุ่นและซื้อที่ดินเพิ่มปัจจุบันไร่องุ่นซิลเวอร์เล็กมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,200 ไร่ปรับปรุงสภาพแล้ว400ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ทำไร่องุ่น280ไร่มีผลผลิตองุ่นประมาณ10กว่าตันต่อปีโดยออกผลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นำออกวางจำหน่ายทั้งแบบองุ่นสดและนำไปแปรรูปด้วยเช่นคุกกี้ไส้องุ่นแยมองุ่นน้ำองุ่นเยลลี่องุ่นลูกเกดจำหน่ายผ่านร้านหน้าไร่รวมถึงทางไร่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางรับซื้อองุ่นจากแหล่งต่างๆมาจำหน่ายที่ไร่ด้วยอีกทางพื้นที่ไร่ยังติดกับพระพุทธแกะสลักเขาชีจันและยังอยู่ใกล้ตัวเมืองพัทยา20กิโลเมตรเธอจึงปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เล็กให้สวยงามรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยาซึ่งนักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมอย่างต่ำ300คนต่อวันที่ทั้งมาด้วยตัวเองและมากับคณะทัวร์กิจกรรมภายในไร่เน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการทำไร่องุ่นตามธรรมชาติจริงๆนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสนใจว่าเพราะเหตุใดพื้นที่ใกล้พัทยาเช่นนี้สามารถปลูกองุ่นได้ผลดีนอกจากนั้นยังมีจุดแวะซื้อผลิตภัณฑ์องุ่นทั้งองุ่นสดและแปรรูปไปเป็นที่ระลึกและยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆด้วยเป็นอาณาจักรไร่องุ่นสุดอลังการของนักแสดงชื่อดังในตำนานขวัญใจคนไทยหลายๆคนบรรยากาศภายในไร่ก็น่าท่องเที่ยวสุดๆเลยค่ะ
ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ